ราชการแผ่นดินโดยถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็หนึ่งรัฐธรรมนูญจะเขียนหน้าที่ของรัฐไปอันที่สองแนวนโยบายของรัฐอันที่สามเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติทั้งสามสิ่งนะจะไม่มีเรื่องไอยูยูเลยจะไม่มีจะเขียนเรื่องประมงไว้ว่าจะทำยังไงจะให้พี่บ้องประมงเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพที่ดีขึ้นแล้วก็มีทรัพยากรประมงเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งเลยว่าถ้าประมงเนี่ยมันคือทรัพยากรที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับที่อยู่ในพื้นที่จะต้องให้ชาวประมงให้ชุมชนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตากรรมคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้วันนี้10ปีอาจจะ10ปีนะฮะเรายังวนเวียนกับ IUU กับ TU ซึ่งเราเป็นทาสเรื่องนี้เราไม่เคยเอาประมงมาเป็นศูนย์กลางเลยเราไม่เคยเอาชีวิตของประชาชนมาเป็นศูนย์กลางเลยและทั้งที่จริงๆทั้งโดยกฎหมายเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ขึ้นกับ IUU เลยนะวันนี้เราต้องไปเป็นทาสอันนี้ต้องยอมรับนะครับผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องคิดคือการเป็นรัฐบาลเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้อยู่รับใช้รัฐบาลนะรัฐบาลต่างหากต้องมาอยู่รับใช้ประชาชนอดีตเป็นบทเรียนนะบทเรียนมันมากกว่าคำพูดคือการกระทําแล้วทุกคนต้องผมอยู่พื้นที่ผมจะอยู่3จังหวัดที่ปัตตานีนะปัตตานีล้อมรอบด้วย2อ่าวทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามันเป็นไปได้ยังไงปัตตานีวันนี้จะต้องซื้อปลาจากต่างประเทศนะเพราะว่ากฎหมายประมงเนี่ยการทำความประมงนอกจากติดคุกแล้วอีกข้างหนึ่งโทษปรับก็รุนแรงนะผมท่านศักดินัยผมแล้วก็หลายพรรคนะท่านนิกรเนี่ยวันนี้ก็พยายามแก้ไขพระราชกำหนดประมงปี58ถึงเวลากฎหมายลักษณะที่ฝ่ายค้านทำเนี่ยบรรจุยังอยู่ท้ายๆแต่ว่าเปิดสมัยประชุมคงเข้ามาผมเองเนี่ยแก้ไป18มาตรานะไอ้โทษที่ปรับ30ล้านเนี่ยมันการเหมือนโทษฆ่าคนตายยังไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยผมก็ให้ปรับไม่เกินล้านบาทแล้วก็พยายามดูบางมาตราก็ตัดออกอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องชีวิตของคนนะครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะเรียนว่าที่ท่านถามว่าเราต้องปฏิบัติตามไอยูยูเนี่ยไม่มีมาตราไหนแต่ถ้ารัฐบาลไปปฏิบัติแล้วไปฝ่าฝืนสิทธิของประชาชนเนี่ยรัฐธรรมนูญบอกให้ประชาชนฟ้องวันนี้ประชาชนชาวประมงที่สูญเสียไปเนี่ยท่านไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎหมายเราจะเห็นจริงหนึ่งก็คือกฎหมายเนี่ยมันเกิดในยุคที่เขายึดอำนาจมาแล้วก็กฎหมายบางทีบางวันบางสัปดาห์เกิดเป็นร้อย400ฉบับนะผมเรียนอาชญาวิทยามาอาชญาวิทยาเนี่ยให้ความสำคัญว่าคำว่าอาชญากรนะไม่ใช่หมายความเฉพาะผู้กระทำผิดที่กฎหมายบัญญัติแต่อาชญากรเนี่ยหมายถึงผู้บัญญัติกฎหมายหมายถึงกฎหมายและหมายถึงกระบวนการยุติธรรมและหมายถึงผู้บังคับใช้กฎหมายถ้าเป็นการออกกฎหมายเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งมีความสุขแต่ให้ชาวประมงเนี่ยง่ายๆเนี่ยต้องทุกข์ทรมานทั้งประเทศนะแล้วก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ครับเราต้องมาเริ่มต้นใหม่นะคือในสมัยหน้าถ้าผมพรรคผมหรือพรรคฝ่ายค้านได้ร่วมเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะต้องเอาประชาชนมาเป็นศูนย์กลางคือวันนี้ถ้าเราไปแก้ก็เหมือนปลาปูก็ต้องยกเลิกใหม่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้นะถ้าเป็นรัฐบาลสิ่งแรกก็ทำประชามติเลยนะชำประชามติเรามีกฎหมายทำประชามติอยู่แล้วเพราะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ก็ทำประชามติในกลุ่มประมงว่าคุณจะเอากฎหมายใช่ไหมไอยูยูเขาไม่ใช่โหดร้ายเราต่างหากที่กลายเป็นท่าเรามีกฎหมายจำนวนมากเราไปรับสนธิสัญญาจำนวนมากโดยเฉพาะเกษตรกรและคนที่อยู่ในชนบทเขาให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินนะลักษณะนี้ทำไมรัฐบาลไม่ปฏิบัติวันนี้เราเดินทางมาถึงความเหลื่อมล้ำที่มากที่สุดประมงท่านเป็นผู้หล่อเลี้ยงสังคมไทย
แล้วอาหารที่มาจากปลาเนี่ยเป็นอาหารที่ตั้งสมองให้ดีขึ้นผมเองผมรู้สึกเสียใจผมไม่ได้มาหาสีนะผมไม่นึกเลยว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดปลายด้ำฝานที่ล้อมรอบด้วยทะเลไปทำลายอาชีพประมงนะทำลายเศรษฐกิจเลยเราไปเยียวยาเราไปให้อย่างอื่นเนี่ยมันน้อยนิดกับอาชีพประมงเมื่อกี้ท่านสว.วิชาญได้บอกว่าเราสูญเสียประมาณ1ล้านล้านกว่านี่คือความสูญเสียเพราะอะไรไหมเพราะรอบพื้นที่เราจับปลาไม่ได้คนปัตตานีเขาบอกว่าปกติพี่น้องไม่รับความเป็นธรรมบอกมีแผ่นดินเกิดแต่ไม่สามารถมีแผ่นดินตายได้ต้องอบพยพความขัดแย้งความไม่ปลอดภัยแต่วันนี้ประมงเรือประมงมีแผ่นดินเกิดสัญชาติไทยแต่ไม่มีแผ่นดินตายต้องออกและโดยรัฐบาลผลักดันให้เป็นจดสัญชาติต่างประเทศอันนี้ผมไม่อยากจะพูดครับอดีตขอบคุณมากครับอดีตเป็นบทเรียนปัจจุบันและอนาคตเป็นความรับผิดชอบแล้วเป็นความรับผิดชอบผมไม่อยากให้พี่น้องประมงไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเราต้องรับผิดชอบบนขาของเราเองบนสติปัญญาของเราเองมนุษย์ทุกคนจะมีสิ่งที่เหมือนกันคือสิ่งที่ให้มาจากกำเนิดหรือบรรพบุรุษหรือจากพระเจ้าก็แล้วแต่คือเขาจะให้สมองกับสติปัญญาเมื่อเรามีสมองและสติปัญญาเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขครับในสมัยหน้าไอยูเนี่ยต้องเป็นเรื่องเล็กเพราะเราไม่มีกฎหมายให้ปฏิบัติเลยกฎหมายเขาบอกให้เราไม่ให้ไปบัตรตามต่างต่างประเทศโดยคำว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ไม่มีIUUเลยนะยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะยุทธศาสตร์20ปีก็ไม่มีเลยนะแต่มีที่จะต้องไปดูแลประชาชนแต่วันนี้กลับมาทำลายประมงครับครับขอบคุณเวลาครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณท่านทวีสอดส่องนะคะฟังท่านเสร็จอาจารย์แอนก็อุ้ยตายแล้วเทใจไปพักนี้หมดเลย